ู้ชายบางคนสวมรองเท้าที่มีส้นเสริมซ่อนอยู่เพื่อให้ดูสูงขึ้นรองเท้าประเภทนี้ช่วยเพิ่มความสูงได้ถึง15เซนติเมตรเมื่อดูเผินๆแล้วมันก็ดูเหมือนรองเท้าทั่วไปแต่ภายในนั้นจะมีแผ่นรองเสริมซ่อนอยู่โดยแผ่นดังกล่าวบ้างก็ติดกาวไว้บ้างก็สามารถถอดออกได้และคุณยังเลือกความสูงที่ต้องการได้ด้วยเมื่อเรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งและจมลงในเวลาต่อมาอุณหภูมิในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ -2 องศาเซลเซียสซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถรอดชีวิตได้นกบางชนิดมีแนวขนที่ยื่นออกมาจากขอบเปลือกตาขนเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นขนตาแต่ขนตาของมนุษย์นั้นเป็นเส้นขนที่ดัดแปลงมาไว้เพื่อปกป้องดวงตาส่วนขนตาของนกเป็นขนนกจริงๆที่ดัดแปลงมาฝาแฝดเหมือนไม่ได้มีลายนิ้วมือที่เหมือนกันดังนั้นคุณจึงไม่สามารถโยนความผิดให้กับคู่แฝดของคุณได้โดยปัจจัยต่างๆในระหว่างการพัฒนาในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในครรภ์ความยาวของสายสะดือและอัตราการเติบโตของนิ้วล้วนส่งผลต่อลายนิ้วมือทั้งสิ้นความเร็วในการหมุนของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและตอนนี้มันกำลังลดลงซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วความยาวของวันจะยาวขึ้น 1.8 วินาทีในทุกศตวรรษและเมื่อ600ล้านปีก่อน1วันกินเวลาเพียง21ชั่วโมงเท่านั้นแผนที่โลกส่วนใหญ่นั้นไม่ถูกต้องในการทำแผนที่ส่วนมากพวกเขายังคงใช้การฉายแบบเมอร์เคเตอร์ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกในปีค.ศ. 1569แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้มันไม่แม่นยำเอาซะเลยและทำให้อลาสก้าดูใหญ่เท่ากับบราซิลแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเล็กกว่าถึง5เท่าส่วนกรีนแลนด์ก็ดูใหญ่กว่าความเป็นจริงถึง14เท่าในการที่จะให้แผนที่มีความถูกต้องมันจะต้องมีขนาดเท่าของจริงและกลมไม่ใช่แบนมดไม่มีปอดมันหายใจผ่านช่องเปิดเล็กๆที่เรียกว่าช่องหายใจเข้าผู้มนาดมีช่องหายใจเข้า9หรือ10ช่องที่ด้านข้างลำตัวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สีโดยเฉลี่ยของจักรวาลถูกเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าลาเต้แห่งจักรวาลจากการศึกษาวิจัยเมื่อปี2002นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าแสงที่มาจากกาแล็กซี่อื่นมีสีเฉลี่ยเป็นสีเบจที่ใกล้เคียงกับสีขาวซึ่งเป็นสีที่คล้ายกับเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงต่ำกว่าเดซิเบลสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลกคือห้องเก็บเสียงไร้เสียงสะท้อนของ Microsoft ในเมืองเรดมอนด์สหรัฐอเมริการะดับเสียงที่นั่นอยู่ที่ระดับ -20.6 เดซิเบลห้องดังกล่าวสร้างด้วยคอนกรีตและอิฐมวลหนักและตั้งอยู่บนสปริงเพื่อป้องกันให้แรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องผ่านพื้นกล้วยมีสารกัมมันตภาพรังสีเดี๋ยวจะรีบไปไหนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกกล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมดังนั้นกล้วยแต่ละลูกจึงมีกัมมันตภาพรังสีเล็กน้อยที่มาจากไฮโซโทปโพแทสเซียม40ตามธรรมชาติแต่ในทางกลับกันร่างกายของคุณก็มีโพแทสเซียม40ประมาณ16มิลลิกรัมด้วยดังนั้นร่างกายของคุณจึงมีกัมมันตภาพรังสีมากกว่ากล้วยถึง280เท่าแต่อย่างไรก็ตามร่างกายของคุณจะกำจัดโพแทสเซียม40ส่วนเกินจากกล้วยออกไปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่มีอะไรที่เป็นเส้นตรงจริงๆถ้าคุณลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆคุณจะสังเกตเห็นความไม่เรียบบางอย่างได้และแม้แต่ลำแสงเลเซอร์ก็ยังโค้งเล็กน้อยเลยในกรณีฉุกเฉินปลาจะเรียงแถวกันเป็นระเบียบเช่นเมื่ออพยพผ่านพื้นที่แคบๆในสถานการณ์อันตรายส่วนฝูงปลานิออนจะเรียงตัวกันเป็นแถวเพื่อไม่ให้ชนกันหรือไม่ให้แถวขาดนักวิทยาศาสตร์คิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ปลาสามารถเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งต่างจากมนุษย์เราฮิปโปว่ายน้ำไม่เป็นพวกมันมีกระดูกขนาดใหญ่ซึ่งกระดูกเหล่านี้หนักและหนาแน่นมากจนทำให้ฮิปโปลอยน้ำได้เพียงเล็กน้อยดังนั้นพวกมันจึงไม่ว่ายน้ำแต่จะวิ่งช้าๆไปตามพื้นแม่น้ำแทนฮิปโปสามารถนอนหลับใต้น้ำได้ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำให้พวกมันลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำหายใจเข้าและจมลงสู่ก้นน้ำอีกครั้งได้โดยไม่ต้องตื่นขึ้นมาตัวต่อเลโก้สามารถทนต่อแรงอัดได้ดีกว่าคอนกรีตตัวต่อเลโก้พลาสติกทั่วไปสามารถรับน้ำหนักของอิฐได้กว่า 375,000 ก้อนก่อนจะแตกในทางทฤษฎีแล้วตัวต่อเลโก้สามารถสร้างหอคอยที่มีความสูงกว่า 3.2 กิโลเมตรได้แต่หากเราตัดสินใจขยายขนาดมันให้เท่ากับอิฐบ้านราคามันก็จะสูงลิ่วเลยทีเดียวถ้าคุณได้ไปในอวกาศคุณสามารถนำโยโย่ไปเล่นด้วยได้ในปี2012นักบินอวกาศของนาซานามว่าดอนเพททิสได้นำโยโย่ของเขาขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและใช้มันในการแสดงโชว์ต่างๆโยโย่ส่วนใหญ่อาศัยกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมในการเล่นท่าและหากคุณดึงเชือกให้ตึงกฎเหล่านี้ก็ใช้ได้กับสภาวะไร้น้ำหนักด้วยเช่นกัน
มีทฤษฎีที่อ้างว่าเราจะเหงื่อออกเมื่อรู้สึกวิตกกังวลสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้คนอื่นๆรู้ตัวว่าควรเตรียมพร้อมสำหรับอันตรายที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลการสแกนสมองเผยให้เห็นว่าเมื่อคุณดมกลิ่นเหงื่อที่ไหลออกมาจากคนที่กำลังตื่นตระหนกส่วนของสมองที่รับผิดชอบสัญญาณทางอารมณ์และสังคมจะตื่นตัวขึ้นและเมื่อคุณวิตกกังวลระบบประสาทซิมพาเทติกจะผลิตฮอร์โมนรวมทั้งอะดรีนาลีนซึ่งนั่นจะเป็นการเปิดการทำงานของต่อมเหงื่อของคุณบนดาวศุกร์มีรุ้งกินน้ำซึ่งเรียกว่าแสงรุ้งกลอรี่รุ้งกินน้ำนี้มีลักษณะเป็นวงแหวนสีต่างๆซ้อนกันเป็นชั้นๆซึ่งเกิดจากการรบกวนของคลื่นแสงภายในละอองน้ำแทนที่จะเป็นกระบวนการสะท้อนหักเหและกระจายแสงที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำแบบในโลกของเราโปรตอนมีลักษณะที่เหมือนทั้งเบเกิลทรงกลมถั่วลิสงและลูกรักบี้หรือกล่าวได้ว่ามันมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันรูปลักษณ์ของโปรตอนจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความเร็วของควาร์กซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กภายในหากมองไปที่ดวงจันทร์ในซีกโลกใต้ดวงจันทร์จะดูเหมือนกลับหัวและมนุษย์บนดวงจันทร์ก็จะดูเหมือนกระต่ายมากกว่าคุณจะจำความฝันของคุณได้มากขึ้นหากคุณนอนหลับไม่ดีและตื่นขึ้นมาหลายครั้งตลอดทั้งคืนนอกจากนี้คุณยังมีแนวโน้มที่จะจำความฝันของคุณได้มากขึ้นอีกด้วยหากมีคนหรือบางสิ่งบางอย่างมาปลุกคุณในระหว่างนั้นสุนัขจะเอียงหัวขณะฟังผู้คนเพื่อระบุคำที่คุ้นเคยเช่นเดินเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้มันยังช่วยสุนัขเข้าใจน้ำเสียงของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วยและยังมีความคิดที่ว่าหากสุนัขไม่เอียงหัวบ่อยนักแสดงว่าพวกมันพึ่งพาการมองเห็นมากกว่าการได้ยินการหันกระจกเข้าหากันจะไม่เกิดการสะท้อนภาพที่ไร้การสิ้นสุดการสะท้อนในครั้งต่อไปจะมืดลงกว่าครั้งก่อนหน้าและในที่สุดแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปกระจกจะดูดซับพลังงานของแสงที่ตกกระทบเพียงเศษเสี้ยวเดียวดังนั้นจำนวนการสะท้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกระจกจึงอยู่ที่ประมาณหลายร้อยครั้งคุณได้กลิ่นของมดได้เนื่องจากมีแมลงหลายชนิดที่ผลิตสารเคมีที่มีกลิ่นแรงเมื่อรู้สึกถูกคุกคามหรือโกรธหรือเมื่อถูกบดขยี้อย่างมดกรามกับดักจะปล่อยกลิ่นคล้ายช็อกโกแลตออกมาเมื่อถูกบดขยี้และมดตะไคร้หอมจะปล่อยกลิ่นคล้ายมะนาวออกมาเมื่อถูกคุกคามยีราฟจะส่งเสียงฮัมเพลงเมื่อต้องการสื่อสารกันนักวิจัยคิดว่าเสียงฮัมเพลงความถี่ต่ำนี้อาจเป็นเหมือนการโทรหากันระหว่างยีราฟแต่ละตัวที่แยกจากฝูงนอกจากนี้มันช่วยยีราฟหากันเจอในความมืดได้อีกด้วยแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้คืออะไรรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ายีราฟสามารถพูดคุยละเมอได้ด้วยและนี่คือโบนัสพิเศษปิดท้ายสำหรับคุณมันเป็นเรื่องของนักวิ่งมาราธอนที่ใช้เวลากว่า50ปีในการวิ่งเข้าเส้นชัยนักวิ่งมาราธอนชาวญี่ปุ่นชิโซคานาคุริได้รับเลือกให้เป็น1ใน2นักกีฬาที่ญี่ปุ่นอาจส่งไปแข่งขันในโอลิมปิกที่สต็อกโฮล์มในปี1911แต่คานาคุริกลับหายตัวไปอย่างน่าตกใจระหว่างการแข่งขันมาราธอนปรากฏว่าหลังจากการเดินทางอันแสนลำบากถึง18วันไปยังกรุงสต็อกโฮล์มโดยเริ่มจากทางเรือและต่อด้วยรถไฟชายผู้นี้ก็หมดแรงในระหว่างการแข่งขันเขาหยุดวิ่งเพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้เขาวิ่งต่อไปได้เขาจึงแวะเข้าไปในงานปาร์ตี้ในสวนที่อยู่ใกล้ๆและแวะพักดื่มน้ำส้มอยู่พักหนึ่งต่อมาคานาคุริก็รู้สึกอับอายกับความล้มเหลวของตัวเองมากเขาจึงเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ได้แจ้งให้ใครทราบรวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยเจ้าหน้าที่ที่สวีเดนจึงถือว่าเขาสูญหายไปเป็นเวลา50ปีก่อนที่จะพบว่าเขาอาศัยอยู่อย่างสบายใจในบ้านเกิดในปีค.ศ. 1967นักกีฬารายนี้ได้รับโอกาสให้วิ่งจนจบการแข่งขันและเขาก็ตอบตกลงหลังจากเริ่มการแข่งขันได้54ปี8เดือน6วัน5ชั่วโมง32นาทีและ 20.3 วินาทีในที่สุดเขาก็วิ่งมาราธอนจนจบซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากโดยในระหว่างทางชายคนนี้ได้แต่งงานมีลูก6คนและหลานอีก10คน